ช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดเวทีชี้แจงการขอตั้งโรงงานล้างบดย่อยพลาสติกของบริษัท FFF Farm เพชรบูรณ์จำกัดในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลนาโง่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีการเชิญผู้ประกอบการและผู้คัดค้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและชี้แจงมีประชาชนชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนที่ศาลาวัดราชศรัทธาตำบลนาโง่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่นางอ้อยทิพย์หัวนอนหนึ่งในชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างบอกว่าสาเหตุที่ออกมาคัดค้านเนื่องจากชาวบ้านห่วงใยสุขภาพเนื่องจากว่าการทำงานของโรงงานมีสารพิษคือโซดาไฟเข้ามาช่วยในการทำความสะอาดถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะบอกว่าไม่อันตรายเพราะมีบ่อกักเก็บแม้จะมีบ่อซีเมนต์แต่สารพิษดังกล่าวก็สามารถที่จะซึมลงสู่ใต้ดินได้อีกทางพื้นที่ตำบลนางั่วเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดให้ยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากสารพิษใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่ปลอดภัยอีกทั้งโรงงานที่จะตั้งนั้นอยู่ห่างจากแม่น้ำป่าสักเพียงไม่กี่กิโลเมตรหากมีการรั่วซึมของสารพิษลงสู่แม่น้ำป่าสักก็จะทำให้เกิดอันตรายเป็นวงกว้างตนและชาวบ้านเห็นด้วยที่โรงงานช่วยลดสภาวะโลกร้อนแต่อยากจะให้ไปสร้างในสถานที่ที่ไม่มีผลกระทบหรือในตอนใต้ของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่กำหนดไว้ดังนั้นตนและชาวบ้านขอคัดค้านการสร้างโรงงานในครั้งนี้ด้านผู้ประกอบการบริษัท FFF Farm เพชรบูรณ์จำกัดบอกว่าโรงงานที่จะขอก่อสร้างนั้นดำเนินการรับซื้อพลาสติกเช่นขวดน้ำพลาสติกขวดน้ำอัดลมซึ่งเป็นขวดที่สะอาดจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการล้างด้วยน้ำที่จะนำมาล้างขวดนั้นเป็นโซดาไฟ2กิโลกรัมเจือจางด้วยน้ำเปล่า200ลิตรจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการย่อยพลาสติกให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำส่งขายต่างประเทศต่อไปเป็นการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยส่วนข้อห่วงใยของประชาชนในพื้นที่เรื่องของสารพิษที่เกิดจากโซดาไฟนั้นถือว่าเจือจางมากไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดอีกทั้งโรงงานมีบ่อกักเก็บน้ำรวมทั้งมีพื้นที่โรงงานกว่า50ไร่จึงเป็นไปได้ยากที่จะรั่วไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองและลงสู่น้ำบาดาลและตนพร้อมที่จะให้เข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ตนยื่นเรื่องเพื่อจัดตั้งและสร้างโรงงานดังกล่าวต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วหากมีการคัดค้านหรือไม่อนุญาตให้สร้างตนก็จะร้องต่อศาลปกครองต่อไปซึ่งหากศาลปกครองตัดสินว่าสร้างไม่ได้ตนก็จะยอมถอยขวดที่ชาวบ้านใช้ซื้อมาใช้น้ำดื่มพวกน้ำลมน้ำอะไรพวกนี้ก็เป็นขยะเป็นขวดที่สะอาดไม่มีขวดพวกยาฆ่าแมลงไม่มีอะไรก็มาเจือปนก็มาเพียงต่อละลายแล้วก็บดย่อยให้เป็นเกล็ดเพราะว่าทางประเทศที่เราส่งออกถ้าไปเป็นขวดเขาก็จะไม่รับถ้าเป็นเกล็ดเราน้ำเย็นแล้วก็มีส่วนที่มีบางส่วนก็ใช้เล็กน้อยถึงอุตสาหกรรมตัวนี้มันมีทั่วประเทศทุกจังหวัดเขามีโรงงานอย่างนี้กันทุกจังหวัดแต่ว่าความเข้าใจของชาวบ้านข้อมูลต้นมันเข้าใจว่าเป็นบ่อขยะเอาพลาสติกมากำจัดมาเผามาอะไรทำให้เกิดมลพิษทีนี้พื้นที่ที่ดินที่เราสร้างมันพื้นที่ตั้ง50กว่าไร่มันแล้วมาอยู่ใจกลางของพื้นที่น้ำเสียที่มันจะไหลไปกระทบกับชาวบ้านมันแทบจะปิดประตูเลยว่าไม่มีแน่นอนเพราะเรามีระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเรามีบ่อน้ำล้นแล้วก็มีบ่อกักดักน้ำนี่ไม่มีโอกาสที่จะไหลไปสู่พื้นที่เกษตรของชาวบ้านแล้วเราจะตอนนี้เราจะเดินหน้าชี้แจงกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปครับก็มันมีหลายขั้นตอนถ้าสมมติว่าตรงนี้แก้กันไม่ตกก็ต้องไปว่ากันที่ศาลปกครองให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าของเราเนี่ยสร้างได้ไม่ได้ถ้าเราสร้างไม่ได้เราก็ถอยค่ะก็ห่วงด้านสุขภาพและอนามัยชาวบ้านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการที่โรงงานเขาบอกว่าป้องกันไว้ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเสียงแล้วก็รถบรรทุกที่จะบรรทุกขยะเข้ามาส่งที่โรงงานเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันจะต้องบรรทุกวันละกี่เที่ยวแล้วมันต้องผ่านหมู่บ้านนะคะแล้วมันก็จะเราเองก็คือห่วงใยชาวบ้านที่อยู่แถบนั้นนะคะที่ว่ารถมันต้องผ่านกลิ่นด้วยฝุ่นละอองอีกตั้งหากแล้วอีกอย่างก็คือว่า
น้ำที่เขาบอกว่ามีบ่อบำบัดอย่างดีเนี่ยเมื่อกี้น่ะพี่คนสุดท้ายเขาพูดไปแล้วนะคะว่าขนาดโรงงานน่ะที่เขาบอกว่าที่สามไอโซดาไฟเนี่ยมันสามารถไอเขาเรียกอะไรนะวัตถุหนักนะคะที่มันออกจากมาจากโรงงานเนี่ยบ่อซีเมนต์ไม่สามารถที่จะไม่ให้มันรั่วไหลออกข้างนอกได้แต่คุณยักษ์เขาบอกว่าใช้บ่อซีเมนต์ที่สามารถป้องกันได้ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคืออะไรมันจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะเราก็เลยมีความห่วงใยเรื่องสุขภาพและอย่างนึงในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ทำการเกษตรปลอดภัยแล้วอย่างนึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ามีรถขยะวิ่งผ่านเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเราก็ไม่สวยงามละแล้วอย่างนึงทางจังหวัดเขาก็รณรงค์ให้ทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยของและสุขภาพของประชาชนผู้ทำผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วยแต่ถ้าเรามีโรงงานมาตั้งเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดของสารพิษสารเคมีที่อาจรั่วไหลไปสู่ประชาชนและสู่แม่น้ำลำคลองเพราะว่าสถานที่ตั้งของโรงงานเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นต้นน้ำเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันรั่วไหลไปปุ๊บเนี่ยต้นน้ำอ่ะมีสารเคมีเจือปนแล้วปลายน้ำค่ะต้องได้รับผลกระทบหมดแน่นอนค่ะซึ่งตรงนี้เรามีความกังวลเราก็คือเข้าใจทางผู้ประกอบการเนาะว่าเขาอยากสร้างแต่เพิ่งว่าจุดนี้มันมีจุดอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยถ้าคุณจะสร้างคุณไปสร้างปลายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถก่อสร้างได้อันนี้เราสร้างมาจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะคะ